ลาก่อยดร. ทูสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลากับคลิปอ่านแผ่น 7.37 กับลาก่อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแผ่นนี้เนี่ยมีอะไรปรับไปที่น่าสนใจบ้างนะเวลาเลือกฮีโร่มาทำคลิปเนี่ยจะได้รู้ว่าเลือกตัวไหนดีนั่นเองนะคือตอนแรกเนี่ยปกติถ้าเป็นแผ่นตัวอักษรเล็กๆเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็จะข้ามไปก็จะอ่านผ่านๆแต่ว่าไม่ได้มาอ่านคลิปอ่านละเอียดเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแผ่นที่ดูค่อนข้างเยอะนิดนึงนะก็เลยโอเคจัดไปสำหรับคลิปนี้นะก็มาเริ่มกันดีกว่าว่ามีอะไรปรับไปบ้างนั่นเองนะมาเริ่มเลยนะไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นฮะGeneral Change การเปลี่ยนทั่วไปนะครับผม Area Effect Icon นะฮะมีการเพิ่มไอคอนที่เกี่ยวกับอะไรพื้นที่สกิลนะบอกก่อนว่าตอนนี้เป็นเวลาดึกมาแล้วจะดูมึนๆหน่อยนะคนดูบอกมึนทุกคลิปอยู่แล้วครับใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้เวลาอัดคลิปคือเวลาดึกมากด้วยนะแบบเที่ยงคืนบวกๆอะไรเงี้ยก็คือจะมีไอคอนขึ้นเวลาที่มันเกี่ยวกับรัศมีสกิลที่มาจากบลัสโตหรืออะไรต่างๆนะแต่จะเล่นเรื่องนี้เยอะขึ้นนะMind Map Aura นะครับเฮลนี่เจนลดลงมันจะลดลงไอพวกนี้เนี่ยคือป่าขอบแมปเนี่ยมันจะมีออร่าที่ช่วยเพิ่มไอพวกนี้อยู่ในอย่างเช่นถ้าจะไม่ผิดป่าขอบบนอ่ะมันจะบวกเลือดนะป่าล่างเนี่ยบวกมันเจนเป็นความต่างกันระหว่าง2ฝั่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็โรชาครับตั้งแต่การแต่งครั้งที่2จะดรอปแบนเนอร์เสมอแล้วก็ครั้งที่3จะดรอปเป็นฉาดแทนแล้วก็เป็นชีสในช่วงกลางวันแล้วก็เป็นมีไอตัวอาการิมในช่วงกลางคืนฮะโอเคแล้วก็วาร์ปไปที่โรชันอโพสเหลือ4วิจาก6วิโอ้นี่ทีมที่ได้อโพสอยู่ตอนบวกหน้าโรชันนี้ได้เปรียบขึ้นอีกนะคือตายแล้วไปแบ็คเกิดมาใหม่ไวขึ้นนะฮะแล้วก็การจัดหมวดหมู่เทเลพอร์ตสิ่งเหล่านี้จัดเป็นการเทเลพอร์ตใบวาร์ปบูทวาร์ปทวินเกตเชนไอโอคริปตไลท์โรดูอิดเรียกหมีเนเจอร์โปรเฟตประกายแสงของเทมเพล่าทิงเกอร์ฟินเกตแล้วก็เรียกครั้งคราวโอเคเข้าใจได้นะฮะbreak ability update oh my god มีแบ่งเป็นสกิลติดตัวที่ถูกปิดโดย break อย่างสมบูรณ์ก็คือลิสต์นี้เยอะๆนะก็คือส่วนใหญ่นั่นเองคือส่วนใหญ่ก็ยังปิดโดยสมบูรณ์อยู่แต่ว่ามีนี่เลยนะ partially disable by break ปิดบางส่วนเนี่ยเป็นไงเกมนี้ยังซับซ้อนไม่พอนะเอาหนักกว่าเดิมอีกนะฮะส่วนใหญ่จะดูเป็นพวกไอ้นี่นะเป็นพวก innate นะคือกลายเป็นว่าพอมี innate มามันก็เป็นเหมือน passive เนาะแต่ผมเข้าใจว่าพอมันจะให้เบรกปิดอินเนตไปด้วยเนี่ยมันก็จะดูไม่แฟร์กับฮีโร่บางตัวที่อินเนตมันสำคัญอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอินเนตไม่ถูกปิดนะอย่างเช่นคิวอาไนท์เนี่ยยังมีโอกาสสร้างระปอมได้เอมเบอร์ยังเผาได้อยู่สำหรับไฟล์เล่มนี้และสำหรับตัวเองด้วยนะเนี่ยฟีสเนี่ยแลซิลเลอร์เบรกจะหยุดการได้แสกใหม่แต่จะไม่หยุดบนนั้นจากแสกเดิมแน่นอนเพราะว่าแลซิลเลอร์ไม่ได้เลื่อนเพิ่มไงถ้ารวมเบรกแล้วเลื่อนหายก็ยังไงอยู่ถูกไหมจิงกูมาซอรี่นะไม่ได้แสกเพิ่มแต่ว่ามีแสกเดิมอยู่ได้ทาเคนเชลเหมือนกันแล้วก็เดสชาร์จของลิชไม่ถูกดิสเพิร์บไบเบรกแล้วนี่นะเกมนี้ยังซับซ้อนไม่พอนะเอาจริงพวกนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะแยะหรอกแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะเห็นในเกมจริงนะแล้วก็มีเรื่องของการสะท้อนและการบล็อกสกิลนะครับสกิลที่ถูกใช้เวลาโจมตีจะไม่ถูกบล็อกแล้วอันนี้ที่ชัดเจนในนี้นะคือวอลัสพันเราจะเห็นมาหลายชอมากเวลาวอลัสพันมันจะติดลิงเกนเวลาทักต่อยซึ่งมันจะดูแปลกๆแต่ว่านั่นแหละมันการได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดปรับอย่างเงี้ยทักถือว่าเก่งขึ้นเพราะว่าวอลัสพันจะไม่ถูกกันโดยลิงเกนแล้วนะซึ่งนี่ผมว่าดีมากกับทักเป็นสกิลหยุดชั้นดีเลยนะเพราะปกติรู้สึกมันก็จะทะลุไปคิวอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็มีหนามไลออนหนามเซนคิงที่จะไม่ถูกบล็อกแล้วโอ้โหอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะอันนี้ก็บัฟส่งตัวเดียวกันเพราะว่าไอ้หนามแล้วก็หนามทีมันเหมือนสกิลลงพื้นอะใช่ไหมแต่มันด้านถูกบล็อกโดยลิงเกนนี่ก็แปลกๆเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ถูกบล็อกแล้วก็ผมว่าก็เมคเซนส์นะมันเป็นเหมือนการเนิร์ฟลิงเกนด้วยนะแบบนี้นะไอออนเชลนะสามารถถูกบล็อกได้เหมือนกันเวลาอาจจะเวลากดใส่ศัตรูอะไรเงี้ยนะแล้วก็อเมริตี้ที่เล็งเป้าและทำให้คนใช้พุ่งเข้าไปหาศัตรูอะมันจะถูกหยุดตอนล่าแต่ทีนี้ถูกหยุดหลังจากเคลื่อนที่แล้วคือนึกภาพฮัสกาถ้าสกาได้กับศัตรูมีลิงเกนอ่ะถ้าเป็นก่อนเนี่ยมันจะกระโดดเข้าไปก่อนแล้วก็กระโดดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นลิงเกนก็จะป๊อปออกมาอย่างเงี้ยทักสโนบอลเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่วันนี้เปลี่ยนไปว่าพอกดไล่ปุ๊บมันป๊อปเลยก็คือจะไม่พุ่งไปเลยซึ่งผมมันก็ดีสำหรับคนใช้นะไม่งั้นพุ่งเข้าไปแล้วมันโดนบล็อกได้ก็กลายเป็นว่าจะตายมันจะคล้ายๆไอ้ชาร์จเซนเบเกอร์ผมคล้ายกันนะเพราะไอ้ตัวล็อกอันนั้นน่ะมันก็ป๊อปก่อนอยู่แรกอยู่แล้วนะอะบิลิตี้ที่โยมไปที่ท้ายใส่เป้าหลักแล้วมีเหมือนสเปซออกมาอย่างไอ้ระเบิดขวดยาอะคามิดอะนะจะทริกเกอร์สเปซบล็อกแค่กับเป้าหลักก็ถูกแล้วนี่อย่างวะเนี่ยสกิลที่ยิงบอลจะทายใส่หลายๆเป้านะก็จะทริกเกอร์สเปซบล็อกแยกกันอันนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นดัสเซิลยิงซื้อหนึ่งใส่หลายตัวไหนมีลิงเกนก็จะบล็อกได้ที่เหลือก็โดนปกติอะไรเงี้ยนะอั
ันนี้ชิ่งก็เหมือนกันก็คือน่าจะคิดว่ามันชิ่งต่อได้นะคือไอ้ตัวเป้าหลักมันบล็อกไปก็จริงแต่ว่ามันก็จะยังชิ่งต่อไปหาตัวอื่นได้โดยที่ปกติแล้วเนี่ยมันจะหยุดชิ่งไปเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้วีด็อกเตอร์เนี่ยชอบนะวีด็อกเตอร์อาจจะเล่นได้สู้กับลิงเกนได้ดีขึ้นต่างๆก็เป็นการปรับที่น่าสนใจแต่ว่าเกมนี้ก็ยังซับซ้อนไม่พอเราก็ต้องจำใหม่นะอะไรเงี้ยมีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ทุกวันนะฮะคือสุดท้ายพวกนี้ไม่ต้องจำหรอกเดี๋ยวไปเจอตอนเล่นจริงเดี๋ยวก็จำได้เองนะเดี๋ยวรู้จากประสบการณ์เองนะไอเทมเชนโรชานแบนเนอร์กว้างขึ้นโอเคคนจะได้ใช้เยอะขึ้นหน่อยผมไม่ค่อยเห็นนะจริงนะเบรเซอร์ไม่มีดาเมจแล้วแต่ว่ามีเลือดก็เมคเซนส์นะเมคเซนส์นะไม่งั้นบางตัวไอพวกฮีโร่สายสเต็งออกเบรเซอร์2อันช่วงต้นเกมตีโคตรแรงเลยตีแรงเวอร์วังลิจิคอมมานเดอร์อย่างเงี้ยบลัสโตนับรถตัวสเปรสซิลลงตัวโอ้โหเพิ่มบลัดแพกจาก 2.5 เป็น4ก็เลยจาก 75% เป็น 80% แต่ว่าเนิร์ฟเป็นไรเหลือ5วิก็เหมือนเนิร์ฟนิดนึงแฮเพราะว่าพาสซีฟต้นน่ะมันน้อยลงแล้วก็ดูดเลือดน้อยลงด้วยแต่โดยรวมๆก็ไม่ได้เนิร์ฟแรงมากนะถือว่ายังโอเคอยู่นะแค่ว่าจังหวะไม่กดพาสซีฟก็หายไป 10% อยู่แล้วก็โอ้โหบัตทอนโดนเนิร์ฟไอตัวโซเดมอนัสจากนอนเฮลแท็กอันนี้ก็คือนึกภาพบัตทอนมันมีวันดาเมจเวลาเป้าหมายถูกโจมตีก็คือที่ชัดเจนที่สุดคือบลูดมาเธอร์เวลาบัตทอนเป้าหมายแล้วเอาลูกลุมตีอ่ะโคตรแรงเพราะลูกมันตี1ตัวโบนัสดาเมจจัดเต็มไปเลยอ่ะจัดเต็มเหมือนฮีโร่ตีอ่ะเนี่ยบวกไปเลย50อ่ะแต่ตอนแผ่นเนี้ยเนิร์ฟแล้วหรือ25เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเบาลงเยอะสำหรับบลูดมาเธอร์นะคิมสันการ์ดคูดาวเพิ่มขึ้นแล้วก็บล็อกเนิร์ฟคิมสันการ์ดเนี่ยเดกอนเพิ่มสเปรซิลให้นะครับเอทโนชาวได้ตั้งไว้ต่อแสกน้อยลงโอเคอันนี้ก็เนิร์ฟนะอีมเหลียวประเทศไทยเร็วขึ้นนี้ดีนะจะได้ใช้ง่ายขึ้นนิดนึงการเล่นกิฟต์คูลดาวน์เพิ่มขึ้นโอเคฮาร์ดดีเจนลดลงเฮเวนทัมเบิร์ดได้ตั้งสโลมากขึ้นเชฟมานาดิซัมลงเฮเวนทัมเบิร์ดมันฮิตน้อยลงค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะคนก็จะไปออกพวกเซงยาฉากันไปเลยหรือไม่ก็ไปทางพวกของเนี่ยแนวนี้แทนอ่ะเอทโนชาวการเดียนแทนเนาะโรตัสออฟลดเวลาโลสะท้อนลงเหลือ5วิแมนต้าลดเวลาร่างปอมลงโอ้นี่เนิร์ฟหมดเลยนะพาวิสหลังไม่มีใครซื้อเลยนะแพทช่วงเนี้ยจะจุด36เนี่ยไม่มีใครซื้อเลยพาวิสโซลาร์เคสเนี่ยเข้าใจได้ว่าทำไมบัฟแล้วก็มีเนิร์ฟบาเรียไพป์นะอยู่สั้นลงแล้วก็ได้ตันเวทน้อยลงด้วยนะครับชโรอามูเลตนะฮะไม่ต้องอาศัยให้เป้าหมายอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่รีเฟคคูลดาวน์ถ้าเกิดได้ใส่ตัวเองโอ้คือหายตัวแล้วเดินได้แล้วแต่ว่าแค่เดินช้าลงนะคือชโรมาเดนเป็นกึ่งแบบหายตัวจริงจังแล้วแต่ว่ามันหายตัวค่อนข้างสั้นแล้วก็หายตัวแล้วเดินช้าด้วยเอาจริงมันเหมือนกิมเมอร์เคมากกว่าในอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกิมเมอร์เคมแล้วเพราะมันกดให้เพื่อนได้ด้วยนั่นแหละเฮ้ยมันคือกิมเมอร์เคมเลยนะกิมเมอร์เคมหายตัว5วิอ๋อแล้วมีบาเรียด้วยอ๋อนี่ไงมันผสมกับชโรมาเดนไงก็เข้าใจได้ก็คือชโรมาเดนหายตัวเฉยแล้วก็หายตัวเฉยๆแล้วเดินอืดๆแล้วก็สั้นด้วยแล้วกิมเมอร์เคปปุ๊บหายตัวนานขึ้นมีบาเรียเวทให้อย่างนี้นะก็เป็นการอัปเกรดอย่างนี้แล้วก็เวเซลนะไอเทมที่โดนปรับโคตรบ่อยนะปรับไปปรับมาอยู่เนี่ยจากสเตตจากเลือดกับสเตตไปเลือดไปเลือดกับสเตตอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้กลับมาเป็นให้เลือดแล้วนะแล้วก็เพิ่มคูลดาวน์ด้วยลดดาเมจด้วยนี่โดนเนิร์ฟอยู่นะเพราะมันดีมากจริงไอเวเซลเนี่ยแล้วก็แล้วก็ปรับตามนะประมาณนี้เนาะไอเทมคลิปป่านะTrusty Shovel ถ้าเกิดไม่เอาจอบไว้ในช่องคลิปบาร์เนี่ยไม่คูลดาวน์ให้แล้วนะแล้วก็ขุดได้รูน้ำเสมอถ้าเกิดใช้ในแม่น้ำอันนี้น่าสนใจนะเวลาอยากได้เลือดฉุกเฉินก็เอาจอบขุดไปเลยเหมือนมีความบังคับรูน้ำแล้วก็ Freddy Tinket ถูกออกอันนี้ก็มีผลเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีฮีโร่ใส่อินเยอะมากที่ชอบไอเทมชนิดสุดๆอย่างเช่น Storm เป็นต้นหรือพวกเลยแชกอะไรพวกนี้นะแล้วก็เอา Iron Wood 3กลับมาบัตเตอร์ไมค์ได้แล้วนะบอกออสแซมเหมือนเดิมนะอันนี้เนื้อพิกโพนิดหน่อยแต่ว่าตอนแกแล้วหมูวิ่งเร็วขึ้นและอันนี้ไฮไลท์เลยพูดถึงไปแล้วในคลิปเมเอต้านะไอรอนทารอนเป็นไอเทมฟาร์มป่าในตำนานนะเหมาะเลยน้ำกดใส่คลิปป่าปุ๊บลดเลือดคลิปเป็นเปอร์เซ็นต์ทันทีซึ่งอันนี้ก็เอามาคล้ายๆเดิมแต่ว่าพอเป็นไอเทมคลิปป่าเนี่ยก็ปรับบาลานซ์ง่ายขึ้นสมัยก่อนไอเทมชิ้นนี้ทำให้ตัวติใกล้ทุกตัวสามารถฟาร์มป่าได้นะซึ่งเมเอต้าช่วงนั้นคือออกไอรอนทารอนฟาร์มป่าเวล1นะเพราะราคามันประมาณ500จำได้เลยนะแล้วเหมือนออกคู่กับโลบ็อกอะไรเงี้ยโอ้โหกูเข้าป่ายาวเลยนะฮะใครอยู่ในช่วงนั้นก็คอมเมนต์มาได้นะฮะphilosopher stone มีจำนวน10ชาร์จแล้วก็พอได้เงินปุ๊บก็ลดชาร์จพอชาร์จหมดได้ตังค์เพิ่มด้วยนี่ผมว่าดีนะเพราะว่ามันก็จำนวน10ชาร์จเนี่ยก็น่าจะอยู่หลายนาทีอยู่อ่ะ10นาทีอ่ะเนี่ยตาม 75 GPM ก็อยู่10นาทีก็ถึงเวลาเปลี่ยนไอเทมแล้วพอดีได้ตังค์เพิ่มด้วยนะฮะน่าจะการแบบมันถือยาวๆถือทั้งเกมด้วยละมั้งอันนี้นะแต่ส่วนใหญ่ซัพพอร์ตก็น่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นของเทียร์3เทียร์4Purple Gift ได้ Attribute for Universal มากขึ้นโอเค Wembrace ปรับเป็นเทียร์3นะได้สเตตต่างๆมากขึ้น
โอเกอร์เซอร์เทนปรับเบียนเสียอันนี้ดีนะผมชอบอันนี้นะผมว่าอันนี้มันดีไปหน่อยอ่ะเพราะเวลาเป็นเทียร์3เนี่ยโอ้โหแป๊บๆมันดันมันผักโอ้โหตายอะไรเกินแล้วก็เอาไอเทมชิ้นนี้ที่จางมากๆออกไปโอเคผมชอบการที่เขามีการโรเตทไอเทมคลีปป่านะดูสดชื่นดีนะแล้วก็มีการปรับคลีปป่าด้วยนะฮัปปี้นะจะไม่ช็อตเวลาคลีปเลนมาตีแล้วนะเวลาโดนดึงไปหาคลีปเลนแล้วนะอินเทอร์มีเดียลดเดเมจมากขึ้นอ่ะคลีปหมีแดงเวลาตายโหมดเดเมจเยอะขึ้นให้กับเพื่อนตัวมีเหลืองเช่นกันนะเพื่อนตีแล้วขึ้นนิดหน่อยปรับเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยปรับทำไมก็ไม่แน่ใจนะ 1% เนี่ยนะไอเอนเชียนโกเลมเนี่ยแล้วก็ปรับอลาลดเกาะของตัวเล็กเพิ่มนิดนึงอ่ะประมาณนี้อ่ะมาดูฮีโร่กันดีกว่าเริ่มกันดีกว่านะคลิปนี้จะกี่ชั่วโมงนะฮะอาเบดอนนะเปลี่ยนอินเนตนะอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนอินเนตก็มาเว้ยอินเนตใหม่วิทเทอริงมิสเวลาโจมตีศัตรูเนี่ยจะแปะดีบัฟ5วิทำให้ตัดฮีล 35% ถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า 40% แค่เนี้ยแต่มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ต้องใช้คำว่าแบบแค่เนี้ยแต่ว่าใช้คำว่าเดเมจศัตรูแปลว่าเรากดสกิล1ใส่อ่ะกดสกิล1ใส่ในโล่ระเบิดใส่ศัตรูที่เล่นน้อยๆนะก็โดนตัดฮิวเช่นกันทำให้ไบดอนซัพพอร์ตก็ดูน่าสนใจเพราะมันใช้อินเนตนี้ได้เลยนะแล้วก็ลดคูดาวเอ้ยเพิ่มคูดาวอัลติเนิร์ฟทาเลนต์บวกโล่ด้วยว่ะจะบัฟก็แหมมีแวะเนิร์ฟอันติเมทนะเฮลิเจนเพิ่มแล้วก็อินเนตใหม่เซียววิทนาวอยทำให้การโจมตีเนี่ยสโลศัตรูตามมานาที่หายไปโอ้เอาพาร์ทของมานาเบรกที่มันเคยสโลได้เอาออกด้วยว่ะปรับมานาเบรกมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มอินเนตให้แทนนะแล้วก็อะคาเดมีเซปเตอร์รีเวิร์คลดคูลดาวน์บลิงค์1วิหลังจากบลิงค์เสร็จปุ๊บมานาเบรกครั้งถัดไปจะทรงพลังขึ้นเบิร์น 20% แม็กซ์มานาแล้วก็ไม่ให้เป้าหมายที่จะมานา6วิเนี่ยนะวอทเป็นคาถาฟ้าที่แปลกๆแต่ว่าไอ้บลิงค์แฟกเมนต์ที่ดูดีมากๆก็คือหายไปเลยดิโอ้สกิลบลิงค์แฟกเมนต์หายไปเลยว่ะกลายเป็นอันนี้แทนกลายเป็นว่าเบิร์นมานาแบบหนักข้อและรีไม่ได้ด้วยถ้าเป็นฮีโร่บางตัวอย่างพวกเอาเวิลด์นี่คือโอ้โหโซแซดนะฮะเจอแบบเบอร์หนักๆขนาดนี้ห้ามรีมานาด้วยอันนี้เป็นน่าจะเป็นอย่างแรกในเกมที่ผมเคยเห็นเอฟเฟกต์เนี่ยห้ามรีมานานะฮะอาร์วาเดนนะออเดอร์ดิสออเดอร์ออเดอร์สโลเยอะขึ้นปุ๊บๆก็บัฟหน่อยแหละเพราะอาร์วาเดนเป็นฮีโร่ที่ถือว่าอ่อนมากในแพทจะเจอ36นะด้วยความที่อาจจะฟาเซตมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันแค่เลือกว่าจะเล่นแบบไหนแต่มันไม่ได้แบบบัฟอะไรเหมือนฮีโร่ตัวอื่นสักเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวนะแต่ว่าลดสโลของอันนี้ลงด้วยนี่หว่าทำไมดิสออเดอร์กูโดนเนิร์ฟวะเนี่ยลดสโลสองอันเลยบีสต์มาสเตอร์นะบอยฮันอินเนอร์บีดเพอร์ยูนิตสเกลใหม่เอ๊ะก็ไม่มีอะไรนี่เท่าเดิมนี่แค่ปรับอันนี้นะนี่แค่มีอันนี้เนี่ยอินเนตใหม่ปกติอินเนตมันเป็นอันนี้ไงทำให้บีสต์มาสเตอร์เนี่ยเปอร์เซ็นต์บล็อกเดเมจที่ไม่ได้มาจากฮีโร่เป็น 100%โอเคฟาร์มป่าง่ายขึ้นอะไรฟิลนั้นนะโดนคลิปตีก็จะลดลงอารมณ์เหมือนมีแทนเตอร์นิดๆนะเข้ามานะเหมือนสายบีทโหมดเนี่ยก็ดูโหดอยู่ดีนะอันนี้นะบลัสซิเกอร์ตอนนี้ฮิลจากการดีนายเต็มที่แล้วอ่ะดีสเปลแอลวันนี้เยอะขึ้นด้วยรู้สึกว่าอะไรดีขึ้นด้วยมัลติแฮนเตอร์โดนเนิร์ฟอินแล้วก็มีไอตัวอินเนตบิ๊กเกมฮันเตอร์ได้ตังค์เยอะขึ้นนะจาก 10% ชูเรียนทอโดนเนิร์ฟไปไล่ลงนิดหน่อยเดเมจจากทันเลนลดลงบลูมาสเตอร์อินเนตใหม่เบลเจเรนต์เวลาเกิดหรือว่าออกมาจากเพมเปอร์สปีดจะได้ 20% เดเมจโอ้โหแค่นี้เองเหรอตีแรงขึ้นหลังเกิดโอ้แต่30วินานอยู่นะหรือหลังจากเพมเปอร์สปีด15วิก็คือเล่นลูกเสร็จออกมาเล่นพ่อไล่ทุบต่อได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ปรับคูดาวน์ธันเดอร์แครปอันนี้เนิร์ฟนี่เนี่ยเนิร์ฟช่วงแรกๆนะแล้วก็ดังเก้นโบลเลอร์ไม่เป็นอินเนตแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างแค่ว่าไม่เป็นอินเนตแล้วนะวิสแม็กเบเดเมจเพิ่ม6แล้วก็ฟาเซตใหม่กดใช้เพื่อให้วิสแบ็กตีแรงขึ้น50เดเมจและ50โบนัสสปีดโอ้โหแต่วิชั่นเห็นแค่ด้านหน้าเท่านั้นเห็นแค่นี้นะแบบมืดหมดเลยเห็นแค่ข้างหน้าตัวเองโอเคน่าเข้าใจได้น่าสนใจมากแล้วก็ฟริกลี่นะทำให้ฮีโร่มี10เดเมจกับ10ดีบัฟแอมกับศัตรูที่อยู่ข้างหลังอ๋อถ้าเกิดศัตรูโดนเราแบบปล่อยน้ำมูกกระเด็นหรืออะไรก็ตามหรือแบบปล่อยหนามสลัดใส่ไอตัวดีบัฟวนมันจะอยู่นานขึ้นใส่ศัตรูข้างหลังนะอันนั้นก็ดีเนี่ยเนี่ยดีดิแล้วก็คิวสเปคคาวน์ของอาร์ติมิสเตอร์โอ้โหอันนี้โดนเนิร์ฟอ่ะจากสลัดขน6รอบเหลือ5รอบนี่ก็คือเดเมจหายแบบเน้นๆเลย1รอบเลยนะที่เหลือเหมือนเดิมบลูมาเธอร์ครับนี่เขาติดเว็บดีบัฟจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อบลูมาเธอร์อยู่ในเว็บเดียวกับเป้าหมายโอเค
ข้าใจได้บางทีมันแบบข้ามแมปได้เงี้ยแล้วก็ลดพวกทันลิเกียวอายายนิดหน่อยนะไม่มีอะไรนะคอร์สไนท์โหแทนที่จะมีโอกาส 33% ที่จะไม่เกิดอะไรขึ้นกลายเป็นใบ้แล้วเท่ากับว่ามันไม่เบรกก็ดิสอาร์มหรือใบ้อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็คือบัฟให้นิดนึงแหละว่าติดอันหนึ่งแน่นอนแต่ว่าก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดีว่าจะติดอะไรเป็นฮีโร่สุ่มดวงนะคอร์สเวิร์กเวลาในการดันลดลงโอ้นี่เหมือนตันสั้นลงนะอันนี้น่าจะเนิร์ฟนะเนี่ยแล้วก็เดเมจต่ออาร์เมอร์น้อยลงนะฮะคริสตัลเมเดนมันเจนเพิ่มเยอะขึ้นจาก50เป็น 75% โอเคได้บัฟด้วยบรรทัดเดียวเน้นๆดาร์คเซียเบสเต็งลดลงแล้วก็เมนทัลฟอร์ติจูดตอนนี้เปลี่ยนเป็นอินจะไม่ต่ำกว่าอ้าวเดี๋ยวนะก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นอินเท่ากับแบบเท่ากับขั้นต่ำของสเต็งไอจีเสมออะไรเงี้ยใช่มั้ยหรือเท่ากับขั้นสูงวะจำไม่ได้ละแต่ตอนนี้อินไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเซ็งไอจีก็น่าจะโอเคนะเวลาออกของเน้นสเต็งไอจีทั้ง2อย่างมันจะได้แบบไปด้วยกันไงอินจะได้ตามไปด้วยกันเลยน่าเสียสายตีนะลองไปดูคลิปได้นะมีทาเลนต์เวล15ไปคุมโบเอน้อยลงนิดหน่อยเดซเซนครับมีฟาเซตอันนี้บาเรียนานขึ้นแล้วก็เพอร์เซนต์บลูสปิดเดเมจแรงขึ้นโอเคเดธโพรเฟตตอนนี้จะได้สปิดจากการตายของเดธโพรเฟตด้วยแล้วก็ในขณะที่ตายได้ด้วยกับอีกอันนึงฟาเซตใหม่เฮ้ยดีเลย์ได้เมนถาวรเหรอเนี่ยแล้วก็กระจายได้เมนที่ได้รับมาไปในอีก5วิแทนหุยอันนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยน่าจะดูอึดขึ้นนะเพราะเดวเฟมก็ดูเลือดสู้ได้ไงทีนี้เป็นตัวแทงจริงจังได้เลยอ่ะได้เมนที่ได้รับมาโดนดีเลย์หมดเลยนะฮะถ้ากับว่าโอกาสโดนเบิร์ดตายก็คือต่ำลงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถคอมโบกับพวกคาถาพายุต่างๆดีเลย์ขึ้นไปอีกคลิปสวอมไล่ไกลขึ้นแล้วก็สปินไซฟอนกดใส่โรชากับเพนเตอร์ได้โอเคมีทาเลนต์บวกความกว้างใบแล้วก็เออทันเดนดาเมจของคลิปโซมออกดิสซัปเตอร์โอเคติกเฟนส์ไล่ไกลขึ้นโอเคแล้วก็มีดาเมจแม็กซ์ดาเมจเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นระยะทางเป็นเปอร์เซ็นต์ของระยะทางแทนก็ยังมีดาเมจอยู่นะเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรดูมนะฟาเซตใหม่ impending doom ทุกๆ 6.6 นาทีเวลาของดูมจะนานขึ้น 0.6 วิเฮ้ยเอาว่ะเกมยิ่งนานยิ่งดูมนานว่ะแต่ดาเมจต่อวิลดลงโหแปลงแวงแวงเฮ้ยจะดูมนานขึ้นก็ดีนะดีเสมอใช่ไหมดูมนานๆนะแล้วก็ไนท์ลดเกาะน้อยลงนะเอาโดนเนิร์ฟแล้วมังกรพิษมังกรไฟต้องมาแหละรอเรนเจอร์แล้วพุ่งลงคลิปไปได้บัฟแล้วนะบอดี้ช็อตวิ่งไวขึ้นนะระหว่างยิงอ่ะฟาเดโลแรงขึ้นด้วยแล้วก็มีทาเลนต์บวกระยะด้วยโอ้จะเอาดูเลือดออกโอ้จะบวกระยะน่าจะชอบนะเอิร์ธสปิริตครับฟาเซตใหม่เรดี้ทูโรกลิ้งข้ามเพื่อนบัฟเพื่อนได้วิ่งเพื่อนวิ่งเร็วขึ้น4แล้วเราเนี่ยก็ไปไกลขึ้นเหมือนกันก็คือเหมือนใช้เพื่อนแทนวิญญาณหินนะระบายเพื่อนได้ด้วยนะฮะเอดิทูโรนะฮะแล้วก็ได้เมจแรงขึ้นมาในไทยแรงขึ้นนิดนึงเชเกอร์สลักเกอร์นะจะมีน็อกแบ็กจากคิวใดๆก็ตามที่ด้วยสกิลของเราไม่ใช่แค่เจนเทมแล้วนะฮะสปิริตคานแล้วเนี่ยอินเนทใหม่เวลาเชเกอร์ตายจะมีฟิชเชอร์เกิดขึ้นซึ่งบล็อกมูฟเมนต์มีวิชั่นและมีประสบการณ์รอบๆไอ้นี่ด้วยเฮ้ยเหมือนพอเราตายเราเปลี่ยนเป็นหินน่ะเปลี่ยนเป็นหินแล้วก็เราเก็บไอ้หินเนี่ยมันเก็บไว้ให้เราได้ด้วยนึกภาพว่าถ้าเราบิงไปกลางวงแล้วเรากดอันติเปี้ยงแล้วเราตายไปก่อนแล้วศัตรูปางตายทุกตัวเงี้ยแล้วเพื่อนเก็บกวาดชนะไฟท์เราได้เวลด้วยนะฮะอะไรอย่างนั้นนะฮะเปิดแล้วตายได้อะไรเงี้ยนะอัฟเตอร์ช็อคก็เหมือนเดิมนะครับผมเอ้ยท่านโดนเนิร์ฟไอตัวมูสปีดเป็นแฮนด์สปีดซึ่งก็คิดว่าเข้าท่าอยู่นะไอเอ้ยท่านสายตีนี่ดูบ้าบอมากแล้วก็มีอินเนทก็คือครีปที่อมตะอยู่หรือป้อมตีแรงขึ้น 100% เฮ้ยเป็นอินเนทที่น่าสนใจมากเป็นอินเนทที่คอมโบกับกิฟต์กับโรชันแบนเนอร์แปลกมากเอมเบอร์นะเพนัลตี้ของอันที่คนที่2ก็คือเบาลงจากเบาลง 40% เป็นเบาลง 50% ก็คือมันเบาลงนั่นแหละนะแล้วก็อินเนทใหม่อิมูเลชั่นเผาตัวรอบได้มันก็คือไอ้เฟรมการ์ดเวลมันเหมือนเอาพาร์ทที่เป็นตั้งใจให้มันเผาแบบไม่ต้องใช้มานาแยกออกมานะที่เหลือก็เหมือนเดิมเซนที่ใช้มานาเยอะขึ้นแล้วก็เฟรมการ์ดก็เหมือนเดิมโดนเนิร์ฟนิดหน่อยแล้วจะเบาลงนิดเดียวเอง Enchantress Forest Phoebe Remove แล้วก็มีอินเนทใหม่ฮะไอฮะครีปป่าทุกกลุ่มตีศัตรูแดงขึ้น What แล้วเดเมจสกิลตามของสกิลตามเวลเรางงจัดให้คีบป่าทุกตัวตีแรงขึ้นแล้วไงคือโอเคเราจับคีบมาก็ตีศัตรูแรงขึ้นด้วยนะฮะประมาณนั้นนะฮะ no enchant ไม่การันตีทั้งคีบป่าดรอปแล้วอ่ะ enigma
สโลว์สเกลกับแบงค์โฮลแล้วนะสโลว์ช่วงต้นน้อยลงนะไอ้กราวิตี้เวลที่ลดเดาเมจเพื่อนที่อยู่ใกล้ก็เหมือนกันนะฮะเฟลสวอยฟาเซตโคโนสเฟียอ้าวไทม์วอร์ปไม่ได้การดาเมจแล้วผมก็ว่ามันขี้โกงไปหน่อยวะอันนี้กลายเป็นให้เลือกระหว่างโคโนสเฟียกับโคโนสแควร์แค่นั้นเองใช่ปะคือเฟลสวอยเหลือแค่นั้นเลยใช่ปะจริงๆด้วยแบบเหมือนเนิร์ฟอันนี้ด้วยนะเนิร์ฟอันนี้เยอะเลยนะเป็นเรื่องระหว่างโคโนกับทาวน์โซนเซตดีๆเนี่ยเลือกมาซะฟาเซตเลือกอันติโออย่างชอบนะฮะแล้วมีทาวน์โซนเดียวใหญ่ขึ้นอีกโอ้บ๊อบทาวน์โซนแบบบ๊อบติดกันมาหลายแผ่นแล้วปะกิมสโตรกส่งออฟเฟสมาแล้วได้เมทตอดเป้าเพิ่มขึ้นโอเคต้องเล่นสายเวทกันนะทุกคนเฮลิคอปเตอร์คอร์ดาวแดงขึ้นนิดนึงฮุดวิงนะฟาเซตที่สเกอรี่นับได้และไล่มากขึ้นอีกนะโกนัทนะแล้วก็ไอคอนช็อตชั่วโมงนายเยอะขึ้นมาได้เมทเบาลงหน่อยฮุดวิงนี่ได้ข่าวว่ามันเป็นตัวที่โกงมากเลยนะแบบตัวเมตาเลยไม่ใช่เหรอทำไมมันโดนปรับน้อยจังเลยโอ้ยอย่างนึงคือทีบอลสิกช็อตผมว่าอันนี้ดีนะเนี่ยระยะไล่เพิ่มขนาดนี้แล้วก็ฮัสก้านะอินเซนเดอรี่ฟาเซตใหม่เบอร์นิงสเปียร์เผาสู้ได้เป็น 1% ของแม็ก HP และใช้แม็ก HP ของเราในการไล่ด้วยนะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแล้วนะยิงปั๊บเดินเลือดหมดหลอดเลยนะตอนนี้แต่ฮัสก้ามันก็ชอบยิงตัวเลือดหมดอยู่แล้วนะง่ายมันลดเลือดตัวเองมากกว่าเดิมนะแต่ว่าลดเลือดศัตรูเยอะมากเช่นกันคือการเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้โหน่ากลัวมากนะไอ้เบอร์นิงสเปียร์นี่นะต้นเกมอาจจะเบาลงมั้งนะแต่ว่าเลทเกมนี่คือแรงแน่นอนมีเทเลบอร์ดในเวลานานขึ้นด้วยนะจิกิโร่เทเลนตีสั้นลงจักรนอตปรับเทเลนหมดเลยนะมีเทเลนแบบบวก 4% ดูอลิสเดเมจนะเพิ่มดาเมจของดูอลิสแทนแล้วก็บวกมูสปีดตอนเบฟเฟอรี่เพิ่มขึ้นมีบวก 1% ฮีลิ่งวอร์ดด้วยนี่มีสายวอร์ดเนี่ยลดคูลดาวน์วอร์ดแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์วอร์ดและกังก้านะครับผมดาเมจขั้นต่ำเพิ่ม4อาร์เคดีแล้วก็อินเนทใหม่แอดมิรัลสรัมเป็นพาสซีฟถ้าเกิดโดนดาเมจแล้วก็ตามที่ทำให้เลือดน้อยกว่า 65% จะทริกเกอร์รัมขึ้นมาทันทีที่ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วดีเลย์ดาเมจที่ได้รับมา 20% คูลดาวน์ 1 นาทีแค่นี้เนี่ยอินเนทก็ดูดีแล้วนะคืออย่างน้อยคือตายยากขึ้นแน่นอนนะถ้ามีคูลดาวน์ของอันนี้นะแล้วก็ทอร์เรนต์กว้างขึ้นชั่วโมงน้อยลงไทรมิงเกอร์ไม่เป็นอินเนทแล้วต่างๆอันนี้เหมือนบัฟเลยเพราะกังก้าเนี่ยแทบจะหายไปในจุด36เพราะว่ามันเหมือนอินเนทเป็นไทรมิงเกอร์เนาะมันก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่และเอ้ยคาถาฟ้าใหม่วะชิมันเอาทอร์เรนต์ซ้อมออกโอ้ my god กังก้าส่วนน้ำจะกลายเป็นตำนานไม่มีต่อไปโอเคก็เรือนะตัวนี้ดีเลย์ดาเมจได้ 35% นะวันนี้ลดมาแล้วนะแล้วก็กริมเซปเตอร์นะครับก็คือมีเรือเล่นไปห่างกัน 2.5 วิเรือ2ลำนะแล้วก็แต่ละเรือเนี่ยยิงกระสุนปืนใหญ่ได้ด้วยที่มี 40% ของดาเมจเอาว่าเรือมีปืนปังปังออกมาด้วยนะแหมแต่ไม่เท่าส่วนน้ำมั้งผมว่าเฮ้ยมีเทเลนต์บท100 LOE ว่ะกังก้าสายบลัดสโตนผมว่าก็ยังมาอยู่นะเฮ้ยแต่ไม่แน่ว่ะมันไม่มีทอร์เรนต์สตอร์มแล้วอ่ะกังก้าสายบลัดสโตนคือมันเล่นกับส่วนน้ำไงทำให้ส่วนน้ำใหญ่ลิจิคอมมานเดอร์เอ้าอินเนทใหม่อ๋ออินเนทเดิมคืออันนี้เวลาโจมตีศัตรูที่เวลเยอะกว่าเราเนี่ยจะเพิ่มรีเจนเลือดดูดเลือดและฮิล 50% เวลา4วิแอพพลายเสมอเวลาตีฮีโร่ที่แม็กซ์เลเวลก็ใช้ได้นะเพราะลิจิคอมมานเดอร์มันเป็นตัวที่ปกติมันก็จะเวลตามอยู่แล้วมันก็โอเคนะเนี่ยอย่างน้อยเวลาสู้กับฮีโร่ที่เวลเยอะกว่าหน่อยซึ่งปกติพวกแครี่อ่ะเยอะกว่าเราแน่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบยื้อได้นานขึ้นนะเลยแชกและเวลาลดลงดาเมจเท่าเดิมวันนี้ถือว่าดีนะดาเมจมันเร็วขึ้นนะไปเดินเบาลงและซิลเลอร์นะย้ายจากฟาเซตไปเป็นฟีสแทนนี่ไงฟีสได้มา HP เวลาค่าคลิปแต่ว่าลดเลย1ฮีโร่มา15น่าจะได้เลือดน้อยลงแล้วนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เนี่ยหรอฟาเซตแล้วหรอจริงนะตัวนี้แบบจะหลับไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเลือกอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเป็น Unfetter กับ Rage อ๋อนี่คือให้เลือกสกิล1ไปเลยนะ Unfetter นะ Dispel ตัวเองได้แล้วก็เป็นต้านเวท 60% ต้านสถานะ 60% อารมณ์เหมือนเออร์ซ่านะอันนี้นะถ้าคล้ายๆเออร์ซ่านะแต่ว่า Rage นี่คือต้านเลยดีบัฟอิมูนเลยลีน่านะอินเนทใหม่คอมบัชชั่นนะไม่ใช่ Ferdy Soul แล้วนะอันนี้เหมือนเดิมนะทุกๆ110ดาเมจที่ลีน่าตีศัตรูทำให้ศัตรูร้อนเผาเพื่อนระยะ400เอาว่าแล้วทริกเกอร์มันเพิ่มทำได้ด้วยคือเหมือนลีน่าอาจจะมีใส่ใครเพื่อนรอบๆจะโดนเผาด้วยนิดหน่อยนะอันนี้คืออินเนทใหม่ไลออนถ้าเกิดดูดศัตรูแล้วมานานหมดแล้วเนี่ยจะสโลว์เพิ่มขึ้นอีก 15% ลอนดูวิดซัมมอนสปิริตเบร์เพิ่มระยะเทชโชในการตีทำให้ตัวพ่อหมียืนอยู่ห่างลูกหมีได้มากขึ้นนะอันนี้นะเป็นสายลูกแล้วก็ตัวสายพ่อเนี่ยลอนดูวิดใช้เทมได้แค่3สล็อตแต่ว่าได้พาสซีฟสเตตเพิ่มขึ้นเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันสายรูปมากกว่าอันนี้สายพ่อเหรอโลนดูอิดฝั่งไหนเป็นสายรูปฝั่งไหนเป็นสายพ่อวะเนี่ยโอ้มันมี3อันโอเคอันเบเรเบิลเนี่ยก็คือเพิ่มระยะแล้วก็ทูฟอร์มแปลงร่างสปิริตเบร์แทนที่จะเป็นโลนดูอิดโอ้โห
อย่างมันบัฟหมีจะเต็มมากอันนี้เราดูไอเทมพาวเวอร์ฟูลแต่ว่าช่องเล็กลงอันนี้มันสายกึ่งๆนะเพราะว่าตัวพ่อก็ถือของเหมือนกันแต่ว่าถือแบบถือนิดเดียวอ่ะเบ่งๆมาให้ลูกด้วยอันนี้สายลูกไอ้เนี่ยเหมือนจะสายพ่อเต็มๆเลยนะแต่สุดท้ายมันก็เล่นคู่กับลูกอยู่ดีนะแค่ว่าใครเก่งกว่าแต่ว่ามันก็ช่วยๆกันนะพ่อกับลูกเนี่ยแบนเนสซิตี้นี่แบบ 80% มันนะพาสซีฟนะครับจากแทบจะทุกอย่างในเกมเลยนะเนี่ยน่าสนใจมากไอ้เฟอร์เซตอันเนี้ยนะแล้วก็กิฟต์แบเรอร์สามารถรีโหลดไอเทมคีป่าได้1ครั้งต่อทีโอเป็นไงไม่ชอบไอเทมคีป่าโลใหม่ได้นะเรื่องแบบให้มันสุ่มมาใหม่ได้เซตใหม่ได้เลยแล้วก็สุดิแบร์ตัวนี้จะไม่สามารถใส่ไอเทมคีป่าได้แล้วมันควรจะไม่ได้อยู่แล้วนะฮีโร่บ้านอะไรใส่ไอเทมคีป่าได้2ชิ้นแต่นี้มันก๊อปปี้ของโรนิดได้นะก็ดีอยู่ลูน่านะครับเปลี่ยนชื่อเฟอร์เซตก็มา คือแล้วเนี่ยแล้วก็ลูน่าเบสซิ่งนะกลายเป็นอินเนทนะหนึ่งเอเดเมตเพอร์เลเวลต่อลูน่าก็คือยิ่งได้เดเมตมากขึ้นนะลูน่าได้เดเมตคูณ2ก็เหมือนพัสซีฟเก่านั่นแหละแล้วก็สกิลใหม่ลูน่าออร์บิทเป็นไงจากฟาเซตอันนี้นะมูนชิลลูน่าออร์บิทสร้างกงจักรรอบๆก็คืออาร์กานิมฉาดเก่าปะซึ่งมันปั่นศัตรูได้ด้วยนะแล้วก็อ๋อนี่ไงอัปเกรดมันลดเดเมตที่ได้รับปะผมไม่ลดนี่หว่าไม่ได้ลดเดเมตที่เข้ามานะก็คือเป็นกงจักรใช้แล้วก็วิ่งชนคนเนี่ยจะได้ลดเดเมตมากขึ้นแล้วก็อัปเกรดด้วยฉาดปุ๊บก็แรงขึ้นอีกแล้วก็หมุนเร็วขึ้นด้วยนะฮะไอที่เห็นไม่ได้แล้วอ๋อที่ก่อนอันนี้กดใช้มูลเกรฟแล้วมันมีกงจักรออกมาใช่ไหมก็ปรับกลับเป็นเหมือนเดิมเลยนะอันนี้เหมือนจะกลับมาเป็นพาสซีฟเหมือนเดิมแล้วนะฮะแล้วก็บัฟให้ด้วยนิดหน่อยไลแคนอัลฟาวูฟฟาเซตใหม่เพิ่มแม็กเซลสมูฟบาย2ว้าวอัพสกิล1ได้6แต้มแต่ว่าสกิล2กับสกิล3เลยแค่3แต้มอันนี้ยังเจ๋งแล้วก็มีสกิลใหม่ให้มาด้วยอันนี้คือบัฟไลแคนสายลูกจริงจังมากหรือว่า5หมาป่ามีสกิลชื่อแฮมสตริงสามารถจบติดรูทได้แล้วก็เวล6ได้ไฮเทลคือวิ่งเร็วทะลุโลบลีก 100% 8วิแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพไอ้สกิลหมาป่าไปเยอะเนี่ยไอ้หมาป่าจากอานิมฉาก็เก่งขึ้นด้วยนะโอ้อันนี้โอเคเลยอะแมกนัสนะฮะรีเวิร์สพาราลิตี้อ๋ออันนี้ก็แค่ให้เลือกระหว่าง RP กับแบบรวบมากับดันออกไปแค่นั้นเองยังไม่ค่อยเห็นแม็กนัสสายดันเลยว่ะฟาเซตชื่อโคตรปั่นอันนึงรีเวิร์ดพาราลิตี้อีกอันนึงรีเวิร์ดพาราลิตี้เจ้ายังไงเนี่ยฮะไม่มีเดเมจสกิลเวิร์ดแล้วถ้าเกิดไถศัตรูไปเข้าต้นไม้หรือเข้าภูเขาไม่มีโบนัสดาเมจแล้วไม่ใช่ไม่มีดาเมจมันจะทำดาเมจแรงขึ้นเวลาลากศัตรูไปหาต้นไม้กับเขาแต่ว่าเอาตัวนี้ออกก็เหลือแค่ดาเมจพื้นฐานอยู่นะฮะโอ้ไม่ได้อยู่ในฟาเซตนี้เอาออกมาเป็นอันหลักเลยโอเคก็คือลาตมาลากศัตรูไปชนมาก็ได้เดเมจเพิ่มแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฟาเซตอันนี้แล้วอันนี้ก็เลือกมาปุ๊บได้แค่ RP มาอย่างเดียวก็ถือโอเคนะบัฟอีกฝั่งนึงด้วยนะมาซี่บอดี้การ์ดเฮลที่ได้จากการดูเลือดจะฮิลตัวที่เราบอดี้การ์ดให้อยู่แล้วก็เพิ่มก่อนเยอะขึ้นโอเคเมดูซ่ามานาแพ็กฟาเซตรีมูฟอ้าวนิวฟาเซตวีโนมอสวอลเล่ทุกๆ5การโจมตีจะติดพิษศัตรูสโลว์หูสโลว์สปีด 80% 80เลยก็ตีไปสโลว์คนได้นะของเมดูซ่านะแล้วก็มานาชิลไม่ใช่สกิลที่เลเวลได้แล้วเฮ้ยหูสกิลตามเวลว่ะไม่สามารถเร่งอัพโลมานาให้มันอื่นๆได้แล้วนะอันนี้คือต้องรอแบบรอไปต่อเวลอ่ะนานเลยนะกว่าจะกลับมาอื่นเหมือนเดิมเวลอย่างสัก20ปลายๆเลยนะแล้วมีสกิลใหม่มาชื่อกอร์กอนสกราฟโอ้โหอันนี้เมดูซ่าปรับเยอะว่ะยิงธนูขึ้นบนฟ้าที่ลงมาเป็นเส้น3เส้นศัตรูโดนในเหมือนกับภาพโดนรูทด้วยโดนในเหมือนกับภาพต่อวีด้วยนะฮะเอาว่าเมดูซ่ามีรูทด้วยไม่ธรรมดาเหมือนจับศัตรูไว้แล้วยิงธนูใส่หัวคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นนะอ๋อแต่ว่างูนี่ไม่สโลแล้วนะเคมีทาเลนต์บวก1กอร์กอนสคราฟวอลเล่ด้วยให้มีแบบชุดลูกธนูลงเยอะขึ้นมิลาน่าเดเมจเพิ่มสเตรนท์ลดแต่ว่าสเตรนท์ต่อเวลเพิ่มโอ้โหไม่มีอะไรเลยเว้ยมังคีคิงฟาเซตอันนี้บวกระยะเวลาให้คงประมาณด้วยแล้วก็ทีแดนลดจัมป์สปีดลงแล้วก็คูลดาวน์ไม่ว่าโดนเดเมจอะไรก็ตามโอ้โหอันนี้เนิร์ฟมังคีคิงแรงอยู่เวลาโดนครีปตีก็จะกระโดดไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ลดทาเลนที่โบกสตาร์เมเลสไลด์ด้วยโอ้มูเอต้านะล่าสุดเพิ่งทำคลิปไปนะคือโอเฟรนด้าเนี่ยทำให้เราตีเร็วขึ้นแล้วนะถ้าอยู่รอบๆไอตัวสารพระภูมินะฮะโอเคแล้วก็ถ้าเราเกิดมาปุ๊บไอตัวที่เราปักไว้เนี่ยก็จะยังอยู่ไม่ถูกทำลายแล้วนะฮะใช้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆในการเซเลนนะดินลูชทำให้ศัตรูเนี่ยเดินเร็วได้แค่225เวลา3วิก็คือสโลว์แบบค่อนข้างหนักแล้วก็ในเทอร์เฟสอนุมูดฟรีนะเป็นฟาเซตที่มันมีทีนยักษ์แน่เลยฟรีนมองเห็นไกลขึ้นด้วยแล้วก็เลือกต้นไม้เป้าเดียวไปเลยแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะราเนเจอร์ตัวนี้ฮิตทุกวิสิเบิลทาร์เก็ตอ๋อว่า
คือไม่จำกัดจำนวนเป้าแล้วนะชิ่งใส่ทุกตัวที่เห็นเลยนะไม่จำกัดจำนวนแล้วนะใช้ฟาร์มดีขึ้นเยอะนะบอกเลยนะแค่ว่าได้เมจมันจะตันไว้ที่แม็กซิมัมแต่ว่าดีขึ้นเยอะแน่ๆนะนี้นะเพราะปัญหาที่นายเฟดจะเป็นก็คือชิ่งแล้วมันชิ่งไม่หมดอ่ะมันชิ่งแล้วมันหยุดกลางแบบเงี้ยไม่มีแล้วนะฮะนิกส์ฟาเซตมานาเบอร์เมสซี่กับเวนเดต้าแล้วไม่มีเทรชโฮแล้วฟิกเกอร์กับนิกส์อเวอร์ตี้ดาเมจเท่านั้นอ่าฮะโอ้สตูดูดาเมจจากเรามานาหายไปเลยนะอ๋อมันเป็นเบิร์นทางอ้อมแบบนี้นี่เองอ๋อนี่ก็โดนเนิร์ฟประสิทธิ์ทั้งนั้นอะจากสูงสุดได้ 30% เหลือแค่ 15% อ๋อแต่ไม่มีเทรชโฮแล้วโอเคคือเราก็เล่นเหมือนเดิมแหละกดซิกไปเถอะเดี๋ยวสตูก็โดนระเบิดมานาเองนะเวเนต้าวิ่งไปเฉาะเนี่ยโอ้โหได้เบิร์นมานาด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อานิมฉาทำให้เวเนต้าเบรก4วินะฮะนิกเซนตอนนี้สามารถเปิดเผยสตูในหมอได้ด้วยนะถ้ามันหายตัวอยู่ใกล้เรานะโอ้ไม่ใช่แค่หายตัวนี่หว่าดีเทคได้เลยนะคือถ้านิกเอาไปวิ่ง2ป่าแล้วมีศัตรูแอบอยู่ข้างๆก็คือจะเห็นเลยเหมือนกันนะเฮ้ยมีทาเลนต์บวก80อาร์จีด้วยทาเลนต์ใหม่บวก80อาร์จีโอ้ยังโคตรเอานิกสายจิ้มโอเคมาใจมานาดิเจนต่อเซ็งลดลงอ่ะทำไมเนิร์ฟอ่ะอมนี่ไนท์มาดิเจนโนล่ากว้างขึ้นพรีเฟคชั่นอัพเกรดได้ฉาดคือหลังจาก3วิจะถูกฮิวอีกรอบนึงด้วยความแรง 75% รีเพลตัวนี้มีต้านไป 60% คูลดาวน์นานขึ้นแล้วก็ไม่มีฉาดแล้วเปลี่ยนฉาดมาที่อันนี้แทนHammer Ability นะก็คือเป็น Modifier จริงๆคือติดจากการโจมตีจริงๆแล้วนะฮะไม่พร้อมมันจะซิกแล้วเข้าใจได้คูลดาวน์น้อยลงคือปรับคูลดาวน์น้อยลงปรับเดาเมจลงแต่ว่ากดได้ถี่ขึ้นแล้วก็มันจะเขาเรียกอะไรสม่ำเสมอแล้วมันจะเหมือนดูเหมือนอะไรพวกนี้ที่มันเป็นการโจมตีอะนะแล้วก็การ์เดนเจอร์เป็นสกิลลงพื้นแทนนะที่การ์เดนเจอร์เพื่อนรอบๆในวง400วงไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็สามารถโดนมากกว่า1ตัวได้แล้วก็ลดระยะไล่เพิ่มคูลดาวน์เพิ่มมานาด้วยเหรอแล้วพออัปเกรดเซตเตอร์ปุ๊บเป็นทั้งแมปเหมือนเดิมเพิ่มระยะอ๋อไม่ใช่เหมือนเดิมดิเป็นวงกลมอ่ะแต่ว่าไล่ได้ทั้งแมปไม่ใช่เพื่อนทุกคนนะให้เพื่อนบางคนที่เราแบบไม่ต้องอยู่ใกล้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็กดสายบ้านได้ด้วยเป็นเหมือนกิฟต์อีกก๊อกนึงนะฮะแล้วก็แอมพลิฟายฮิล 100% ด้วยโอ้เอาเรื่องทาเลนต์เวล10โหบูดเดเมจน้อยลงเยอะเลยอะแต่มีทาเลนต์หมกเวลาตีแทนหยุดเล่นสายตีแล้วไปเล่นสายสปอร์ตได้แล้วสำหรับอมนี่ไนท์นะเอาเวิลด์คลาสเรงเพิ่มจากทาเลนต์อันนี้ไม่มีอะไรเนาะลดทาเลนต์ไว้25โหบูดเดเมจนิดหน่อยปังโกเลียนะเวลแรกเบาลงแต่เวลสุดท้ายแรงขึ้นนะรูนิ่งทันเดอร์แล้วก็ไว้25ทาเลนต์ลดคูลดาวน์เยอะขึ้นด้วยนะฮะเฟนอมัสซินเบลอตัวนี้ดีช็อปประเทศไทยแล้วก็ดีนะเวลาหายตัวก็คงจะหลบประเทศไทยได้แล้วก็ใช้คลาสไทม์สั้นลงเฟนอมเดนเซอร์นะเนิร์ฟดาเมจโบนัสจากไอตัวฟาเซตเดเวอร์เจนซ์ลงแล้วก็มีอินเนทให้เดาเมจจะให้เบรดเดาเมจแทนโอ้โหอย่างดีคือปกติ PL เนี่ยจะใช้เดนารัสไม่ค่อยคุ้มเลยเพราะว่าเดาเมจเลขสีเขียวที่บอกมาแล้วปอมไม่ได้ใช้ไงแต่พอมีเนี่ยเนี่ย PL สามารถออกของประเภทที่ว่าพวกดีวายมังกี้คิงบาร์เดนารัสพวกเนี้ยคุ้มมากขึ้นนะเพราะว่ามันได้เบรดเดาเมจเลยได้เป็นเหมือนออกสแตทเลย 65% นั่นเองใช้ได้เลยนะอันเนี้ยเดนารัสอะผมเห็นภาพว่าน่าจะออกกันมากขึ้นแน่นอนเพราะมันชอบคลีอยู่แล้ว PL อะฟิลิแลนด์เบาลงนะครับคาราฟ้าก็เบาลงอู้แต่โดนเนิร์ฟตัวนี้หูอะไรวะเนี่ยอย่าบอกแล้วบัฟตัวนี้มาแล้ววันนี้เนิร์ฟไปดูชาเดเมนหายไปเลยตรงๆ 5% เลยนะจาก22หรือ 17% เนี่ยแถมลดทาเลนต์ไอ้คูลดาวไอ้ไม่ใช่คูลดาวเดเมจของจัตเตอร์โพสที่ลดลงอ่ะปรับจากแค่ลด 10% เหลือ 6% เองด้วยนะไปต่อที่ฟินิกไดอิงไลท์แคบลงเหรอโอ้แล้วก็สโลจากอิคลัสไดก็น้อยลงเช่นกันนะเทอร์โมบีดอ๋อบวกความเร็วตัวเองเยอะขึ้นว่ะแต่ว่าบวกความเร็วเพื่อนน้อยลงแล้วก็เสียอีกอันหนึ่งเฟโรซิตี้พูวาไดนะเพิ่ม LE ของไอเทมทั้งหมดและสกิลต่อฮิตสูงสุด10วิก็คือยิ่งทุบจำนวนครั้งเยอะเท่าไหร่ยิ่งไล่เหยียบอะไรต่างๆเงี้ยได้กว้างขึ้นเท่านั้นนะแล้วก็อัพดอโดนปรับให้สโลว์แรกน้อยลงปักเคิร์ฟบอลแล้วตอนนี้จะมีเหมือนเส้นให้ดูแล้วว่าลูกแก้วมันจะบินไปทางไหนยังไงนะก่อนอันนี้ไม่มีนะฮะต้องกะเอาเองนะฮะแล้วก็ทาเลนต์ใบ้โบลานานขึ้นด้วยต่างๆดิมคอร์ดาเมจเยอะขึ้นนะปักหน้านะฟาเซตรีวอร์ดออฟรูนโอ้โหอันนี้ฟาเซตใหม่หมดเลยป่ะเนี่ยได้สเปลแอมตอบป้อมที่ถูกทำลายไปยิ่งป้อมทีมตัวเองแตกไปเวทยิ่งแรงยังไงแล้วก็อีกอันนึงคือดาเมจต่อมานาเพิ่มขึ้นนิเทอร์วอร์ดช็อตศัตรูโอ้ช็อตศัตรูแล้วเอามาฮิลตัวเองด้วยถ้าเป็นดาเมจถ้าเป็นฟาเซตอันนี้นะเวลาวอร์ดช็อตใครเราได้เลือดได้มานาด้วยแล้วก็อันนี้ก็บัฟให้อีกนะมีทาเลนต์บวกวอร์ดทาเลนต์ลดคูลดาวน์มีทาเลนต์นี่ครับไปไฟเร่งความเร็วเพื่อนนะคุณเพนสเต็งเริ่มต้นเพิ่มขึ้น2หน่วยดีนะได้เลือดเพิ่มนะบอนเดชนะฮะ
เออสะท้อนเดเมจมากขึ้นนะอันนี้เป็นอินเนียเลยเวลาโดนเดเมจในระยะ 1,200 เนี่ยจะสะท้อนไปเลย 15% นะใช้มานาของสกิลชาร์โลไซน้อยลงแล้วก็มีทาเลนต์ตีเร็วขึ้นกับตัวที่ติดชาร์โลไซอยู่เนี่ยที่มาไวขึ้นด้วยแล้วก็มีทาเลนต์โหมด 30 เดเมจให้ด้วยโอ้โหอันนี้ดีนะคุณเพนสายพิษแล้วก็ตีนะทั้งตีเร็วทั้งตีแรงเลยเรเซอร์ลดคูลดาวน์ลง 0.5 วิระหว่างอัพเดทซอมเดี๋ยวนะจากคูลดาวน์3วิเหลือ 0.5 วิระหว่างกดอันติเนี่ยนะแถมเปอร์เซ็นต์ติดคูณ2ด้วยโอ้ยอย่างดีอ่ะแบบคือตอนเลเซอร์อันติมันไม่ได้สั้นๆเนี่ยมันนานอยู่ใช่ป่ะศัตรูตีมันนี่โดนส่วนยับเลยนะโดนช็อตส่วนยับเลยอ่ะโอ้เจ๋งว่ะเออแล้วก็สโตรมเซิร์ชสไลด์คูลดาวน์เปลี่ยนเป็น12สเต็งแทนโอ้โหก็ดีนะได้เลือดมาเยอะมากเลยนะเออนิกกี้ครับได้โบนัสมากขึ้นโบนัสอาจีนะเวลากดที่ก็จะเทรดกับศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่กับไอ้ฟาเซตอันนี้นะเอ็กซ์เทอร์มิเนเตอร์แล้วก็ลดคูลดาวน์หมองนิดหน่อยรูบิคเวลาได้เมตาสเปลแอลลดลงอ๋อไอ้ที่มันยิ่งมีสเปลแอลยิ่งตีแรงนะยิ่งต้านเวทเยอะขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวเคนสเปลมาซี่ปรับนิดเดียวเองปรับสเปลแอลไม่ร้อนแรงนิดเดียวเองเซนคิงดัสเดวิลสายกว้างขึ้นพอสมควรนะอันนี้เหมือนจะบัฟอันนี้แหละไอ้ฟาเซตอันนี้แล้วก็คาสิกเฟนเล่นะครับได้แบ็กเอชเมดเยอะขึ้นเวลสุดท้ายแต่ว่าเบาลงเวลแรงเอาคาราฟ้าเซนสตอมออกอ้าวโอ้ยน่าเสียดายไม่มีไอ้หนามสุ่มแทงแล้วว่าอู้หูอะไรอ่ะซิงเจอร์นะคุณดาวเยอะขึ้นนะแล้วก็มันได้เมดเป็นเอ็กซ์ตร้าเฟสเวอร์เมดแทนอารมณ์เหมือนเป็นมาสฟาโลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าให้ดูนะเปลี่ยนจากแนวพวกออมนิไนท์อะไรเงี้ยที่มันเป็นการโจมตีดูมอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นแนวมาสแทนเลยแล้วก็นี่มาดูกันคาราฟ้านะทุกๆ 0.5 วิจะมี3ซิงเจอร์แอทแทคก็คือสกิลเนี้ยก็คือจะสุ่มฟาดหนาม3ตำแหน่งนั่นเองที่ได้เมีย 50% นะก็คือกลายเป็นมาบัฟอันติแทนแล้วก็อันติแล้วมีหนามฟาดโดยเพิ่มดาเมจอันติเอาไว้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เซนคิงต้องการมากเพราะอันติเดี๋ยวนี้มันเบาวิวเหลือเกินนะจากอันติที่ดูแรงน่ากลัวสุดในเกมกลายเป็นอันติเบาวิวไปซะแล้วนะฮะและมีทาเลนต์จริงไอซิงเกิลสลอมคือทาเลนต์ที่ดีมากๆคือบวกระยะไล่ของบูลสไตร์นะอันนี้คือดีงามนะบอกเลยนะดิสซิมิเนตนะลดเลือดไปเลย 20% ทันทีโอ้โหอย่างดีคูลดาวน์น้อยลงด้วยชาร์โดฟีนอันนี้ผมหวังว่าจะเนิร์ฟนะฮะlasting presence facet ตอนนี้ทำให้คิวของฮีโร่เพิ่มวิญญาณ1จนกว่าชาร์โดฟีนตายเอ๊ะแต่บรรทัดถัดไปบอกว่าไม่เพิ่มแล้วอะไรวะเดี๋ยวนะขอไปอ่านหน้านิดหน่อยโอ้ไอตัวในคอมมิชชั่นที่เป็นอินเนตอ่ะไม่เพิ่มแล้วโอ้มันเพิ่มที่ facet แทนเข้าใจละโอ้อันนี้เนิร์ฟเลยเนี่ยเพราะชาร์โดฟีนน่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีใครเลือก facet อันซ้ายนะเลื่อนขวาหมดเพราะชาร์โดมายอ่ะมันทำให้ชาร์โดเดทสโลว์ได้ซึ่งดีมากแล้วมันได้ตีแรงด้วยไงจากการที่ไปย้อนดูคลิปได้มีอยู่เหมือนกันนะคือมันกลายเป็นว่าทั้งเวทดีทั้งตีแรงด้วยเพราะมันมีไอเนี่ยในคอมมิชชั่นดีที่เป็นอินเนตเนี่ยซึ่งก็ดีเลยนะพอเวล6เวล12ปุ๊บเก่งเลยตีแรงจัดทันทีนะที่ได้เนิร์ฟไปแล้วคือไม่ได้วิญญาณเพิ่มแล้วเป็นการเนิร์ฟที่ดีนะนี่นะบังคับให้เลือกฟาเซตที่ไม่ค่อยถูกใช้ด้วยต่อแล้วก็เซตดูเรชั่นชาร์โดน้อยลงชาร์โดเยอะขึ้นรีเควมเส้นกว้างน้อยลงอันนี้ดีมากนะแล้วก็เฟียต่อเส้นก็น้อยลงด้วยโหอันนี้ก็คือถือว่าเนิร์ฟพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับดีเป็นเนิร์ฟที่ดีชาแมนมัสซีฟสเปนบอร์ดได้เยอะขึ้นแล้วก็สเปนบอร์ดจากฉาดอยู่นานขึ้นแล้วก็มีทาเลนต์เฮกเบรกด้วยเอามาที่เวล15แทนแล้วก็วิว10มีทาเลนต์เช็คเกิลนานขึ้นนะฮะระยะยิงบอร์ดไกลขึ้นนะเบรนเดรนของไซเลนเซอร์เอ้าทำไมขโมยอินโดนเนิร์ฟไปเลยจาก2เหลือ1อุ้ยน่าเสียดายมากเลยอ่ะปกติเซนเซอร์มันขโมยอินได้2อยู่แล้วไง2มานานมากแล้วอ่ะลดเหลือ1ไปเลยนะอันนี้เรียกว่าเนิร์ฟตรงๆแล้ววิซอมชมนาน้อยลงนิดนึงลัสเบิร์ดเดเมจต่อการใบ้เพิ่มขึ้นโอเคมีทาเลนต์บวกและเวลาใบ้ของอาร์เคนเคิร์สนะฮะแล้วก็อาร์เคนเคิร์สดิสเพลเบิลหายไปแล้วเอ้ยไม่มีอาร์เคนเคิร์สไม่สามารถถูกถอดแล้วอ่ะโอ้แต่ทาเลนต์ยิงชิ่งไว้20เนี่ยมันก็ดีเกินไปสกายดาเมจบาเรียอยู่สั้นลงนะฮะก็คือเป็นฟาเซตที่เวลายิงสกิลใส่ศัตรูเนี่ยจะได้บาเรียมานั่นเองแล้วก็มีทาเลนต์คอร์สิบช็อตสโลโอเคซาลาด้าบอดคาราฟ้าสร้างบ่อน้ำสั้นลงแล้วก็แคบลงด้วยวีสิบคอร์สิบเฮซาร์เมอร์ลดมากขึ้นนะจากลบ3ลบ4สลักเป็นดาเมจเพิ่ม3ทาเลนต์ดีขึ้นนิดหนึ่งนะของเชโรแดนนะสนาฟายคุกกี้นะแดงขึ้นนิดเดียวนะลิวเชเดอร์โดนเนิร์ฟจาก6เหลือ5นัดแล้วก็15โดนเนิร์ฟจากบุษบกหนึ่งหูยมูสเนอร์ไฟสายยิงโดนเนิร์ฟหนักมากเลยอ่ะทั้งแบบปกติจาก6บวก2เป็น8อ่ะเหลือ5บวก1เป็น6แค่นั้นเองแบบขนาดอัพเทนแล้วยังยิงได้แค่เท่าเดิมอ่ะจาก8เหลือ6โดนเนิร์ฟ2จุดเลยนะจุดละ1นัดอย่างซ่าแถมโดนลดทาเลนต์เวล25ด้วยจาก70เหลือ60เนี่ย
สไนเปอร์นะมีระยะยิงคินสโคปเวลกลางๆมากขึ้นนะแชปเนลแรงขึ้นนะมีเทเลโมเดเมจแชปเนลด้วยสเปกเตอร์นะครับผมมานาคอสปามีดน้อยลงดิสเพอร์ชันสะท้อนเดเมจดีขึ้นต่างๆบัฟนิดหนึ่งนะบัฟนิดหนึ่งนะสปิริตเบเกอร์หลังจากชนเนี่ยจะยังวิ่งเร็วอยู่แต่ว่าจะอยู่ที่โบนัสสปีดปัจจุบันแล้วนะครับไม่ใช่แค่แม็กซ์ตลอดเวลาแล้วแล้วก็ชาร์ดเนี่ยจะค่อยๆนะไม่ใช่ว่าพุ่งปุ๊บเร็วเลยแต่ว่าจะค่อยๆเร่งความเร็วมากขึ้นนะจะเริ่มจาก 25% ของตัวโบนัสแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเหมือนตัวเร่งประสิทธิภาพเสื่อมนะออกตัวไวไม่ได้แล้วต้องค่อยๆไปนะสตอมสปิริตดีบัฟจะทำให้การโจมตีของซึ่งถัดไปเข้าตัวเองและทริกเกอร์โอโหลดด้วยโอ้โหเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยสตอมเนี่ยศัตรูตีตัวเอง1ครั้งแล้ววันนี้ติดมึนงงนะคอนฟิวชั่นนะตีตัวเองนะฮะแล้วก็มีทาเลนต์บวกระยะเวลาโอโหลดเปลี่ยนเป็นโหมดเดเมจแทนออโต้เดเมจระยะน้อยลงเอลิโพเทคบวกเวลาน้อยลงโอเคสเวนโอคลายบวกก่อนน้อยลงแล้วก็ฉาดไม่พาสซีฟบวกวิ่งเร็วให้เพื่อนแล้วแต่ว่าถ้าไอทีมเนี่ยเพิ่มอีก 3% โอคลายเมื่อน้อยลงเนิร์ฟโอคลายนะซึ่งผมว่าดีมากเพราะสเวนทำให้ตัวกายภาพบางตัวเล่นไม่ได้นะเพราะสเวนบวกเกาะเยอะเกินไปแล้วบวกง่ายเกินไปนะแค่ไปเดินเดินอ่ะข้างๆเพื่อนอย่างเงี้ยทิกกี้นะแอร์สปีดทำให้ระเบิดพุ่งเร็วขึ้นแล้วนะโอเคเทมเพลสซินฟาเซตรีเวิร์กเอ้ยเมลทะลุได้ว่ะปกติเมลอ่ะเวลายิงอ่ะมันจะไม่ทะลุนะมันจะโดนแค่ตัวหลักแต่ว่าไอ้ฟาเซตได้ทำให้เวลายิงเมลใส่ตัวแรกปุ๊บไอ้ตัวหลังโดนบอลเมจกับดีบัฟลดเกาะด้วยไปเลยดีนะเนี่ยดีนะแต่ผมเห็นภาพเวลาฟาร์มมากกว่าเวลาสู้จะไม่ค่อยได้ใช้แต่เวลาฟาร์มน่าจะเร็วขึ้นอ่ะแล้วก็อินเนตใหม่เซิร์ชไอเฮ้ยอินเนตเซิร์ชไอเห็นเวลาที่โรชานจะเกิดวอตอินเนตโอ้โหอินเนตนี่สุดยอดมากมีประโยชน์สุดๆแถมเทมปลาเป็นฮีโร่ที่ชอบเอาโรชานอยู่แล้วด้วยนะอันนี้ไม่แย่นะสร้างสรรค์ดีชอบโอ้โหแต่เดี๋ยวนะเมลลดเกาะจาก12วิแล้ว6วิก็ใช้เทคนิคเมลซ้อมไม่ได้แล้วดิโอ้โหกำลังพูดอยู่เลยว่าเอาโรชานง่ายอันนี้ไม่ง่ายแล้วกลับมาคือเทคนิคนึงของเทมปลาคือไปยืนเมลรอที่โรชานแล้วลดเกาะ2รอบติดใส่ทำให้โรชานตายไวอ่ะกลายเป็นทำไม่ได้แล้วนะแล้วก็บันดาเมจมาดีนายได้ด้วยเฮ้ยกดเมลแล้วดีนายครีปได้วะไซเบรดก็เหมือนเดิมนะตัวเลขนะแทรปอ๋อแทรปไม่สามารถเปิดแบบโรชานได้แล้วแต่ว่าคงไม่เป็นไรแล้วล่ะเพราะว่าเรามีทามเมอร์เลยนะไม่เป็นไรแล้วล่ะนะฮะแล้วก็แทรปโดนตัวดีแก้ตี1ครั้งแตะเลยนะฮะเทอร์เบดนะเป็นฮีโร่แครี่ที่หายไปจากเกมแล้วนะบัฟมันทัดเดียวนะเมตามอฟยิงไกลขึ้น30หน่วยเท่านั้นเองนะแถมเวลแรงเท่าเดิมด้วยนะไทฮันเตอร์เบดอินเพิ่มคูลดาวน์ลาเวทลดลงโอ้โหไทฮันเตอร์ได้บัฟคูลดาวน์ลาเวทอย่างเจ๋งทิมเบอร์ซอร์เทรดเดอร์นะฮะทิมเบอร์เชนสปรินเตอร์สโลว์เพิ่มขึ้นนิดเดียวเองแล้วก็ได้มานาต่อต้นที่ทำลายจากอินเนตมากขึ้นเดียวเองทิงเกอร์รีแพร์บอทฮิลแรงขึ้นนะประมาณนึงบาเรียร์ดิเฟนเมติกเวลแรกน้อยลงแล้วก็วาฟเฟรนะจะเทเลพอร์ตเป้าหมายไปยังคาสเซิลปัจจุบันโหมด100ก็คือเว็บศัตรูไปข้างหลังค่อนข้างไกลเลยอ่ะข้างไกลเลยนะยิ่งยิงไอตัวลำแสงเนี่ยจากระยะที่ไกลเท่าไหร่ยิ่งดันศัตรูไปไกลขนาดนั้นนะจากทิงเกอร์โพซิชันตอนที่โยนแฟร์ไปไทนี่นะวันนี้นะโดนเนิร์ฟกันนะเนี่ยโอ้โหนี่ไงรัศมีของทอสโดนเนิร์ฟไป50วันนั้นได้เมจตอนแรกนี่ก็โดนเนิร์ฟไปเช่นกันแล้วก็ดาเมจจะไม่ทะลุต้านเวทที่ได้จากนีบาอิมูแล้วเฮ้ยมันไม่ควรจะทะลุอยู่แล้วนะหูจะไทนี่โดนเนิร์ฟยับเลยเพราะว่าล่าสุดจุดสังหรณ์ในไทนี่สายทอสเป็นอะไรที่มันมากนะออกไอคันดะเนี่ยหูทอสอย่างแรงทอสโคตรแรงมันมีทั้งไอหนีบวกฟาเซตก็บวกแบบหลายอย่างมันบวกไปที่ทอสหมดเลยอะแต่นี่ก็คือเนิร์ฟทุกอันเลยนะฮะเนิร์ฟเทเลนเดเมจอวารานด้วยโหโดนครบเลยทีมโปรเทคเตอร์อาคาเดมชาร์ดเปลี่ยนจาก200เป็น100บวก 75% ของเบสแท็กเดเมจอ้อก็เปิดทางให้มันแรงขึ้นได้นะฮะทัวร์ลอดอินเนียก็คือสลับตีใกล้ตีใกล้ได้แล้วก็เซอร์เคิลเลทคือเวลาอยู่ตีใกล้เนี่ยจะวิ่งไวขึ้นเกาะเยอะขึ้นตีติดตะข่ายเวลาตีใกล้เอ้ยอันนี้คือที่เพิ่มมาปะเนี่ยมีโอกาสตีสโลว์ใส่ศัตรูได้นะครับเมมนะตีติดเลือดไหลมีเดเมจกายภาพด้วยเอ้ยอันนี้บัฟโทรหลอดป่ะเพราะปกติโทรหลอดตีไกลไม่ค่อยได้อะไรนะอันนี้ได้แล้วแถมได้ไอคอนสวยสวยๆมาด้วยนะลดเนิร์ฟระยะเนิร์ฟเดเมจวูนิ่งแอ็กซ์สายตีไกลลงไปแล้วก็อาคาเดมชาร์ดเฟอร์เวอร์ที่มีโอกาสตีแบบตีกระจายเพิ่มได้อะเปอร์เซ็นต์ติดน้อยลงนิดนึงเองนะทักส์บริงกิ้งบัดเดย์สามารถอัลติเนตแคสได้เพื่อดึงทัสไปหาเพื่อนเท่านั้นนะครับผมเฮ้ยพอดึงเพื่อนมาใกล้ปุ๊บได้ได้เหมือนโบนัสยอด
อ๋อมันถึงเอาตัวเองเข้าไปหาเพื่อนแต่ว่าไม่ดึงเพื่อนมาหาเราไงถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตแคสไม่งั้นมันจะไปดึงเพื่อนมาด้วยนะไปแบบหนืดหนืดเพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นหลอดอินเทอร์เน็ตใหม่สเกลของอันติอินเวดดิ้งฟอร์สถ้าเกิดเพื่อนวาร์ปเนี่ยจะได้เดเมจรีแอคชั่นคือลดเดเมจที่ได้รับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นซึ่งโบนัสเนี่ยจะคูณ2เวลาเฮ้ยแปลว่าเวลาเพื่อนวาร์ปไปไหนก็ได้ใช้ไปวาร์ปต่างๆก็คือได้วิ่งเร็วขึ้นเหมือนกันเหรอเนี่ยอูแล้วก็คูณ2ด้วยนะถ้าเข้าฟินเกตคือจาก 20% เป็น 40% น่ะวิ่งโคตรเร็วถ้าเข้าประตูมันมาเนี่ยโอเคย้ายอันนี้ย้ายเอฟเฟคของตัวนี้ไปอยู่อินเนทเลยคือตอนนี้อันติแค่เปิดประตูเฉยๆแต่ว่าไอ้ที่บัฟมาจากอินเนทนะแล้วก็อันาฟิออร่าไม่ใช่เนทแล้วทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมนะน้อยลงนิดนึงจากคลิปแล้วก็มีทาเลนท์ที่ทำให้โอ้มีทาเลนท์บวกอีก 5% อีกเป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมูสฟีดเป็น25คูณ2มัน50นะฮะเวลาผ่านประตูนะอันนี้ยิ่งนะสกิลที่มันเกิดได้นะเกิดทันทีนะไม่สามารถถูกรีเฟรชได้แล้วนะไม่ควรถูกรีเฟรชได้อยู่แล้วนะทุ่มโซนคูลดาวน์80วิโอเคเฟสโกเลมสโลว์ 15% ทุกเวลซึ่งวันนั้นน้อยลงจากทะเลนะฮะเออร์ซ่าวันนั้นดูเรชั่นลดลงสเกลกับเอเลดโอเคไอที่ทำให้เวลาตีดีบัฟศัตรูอยู่นานขึ้นนะฮะวีโนมเนอะถ้าเกิดเอาเอฟสองงูไปแปะกับไอตัวคาเรียแปะกับเพื่อนอะไรเงี้ยสองงูจะเลือดเพิ่มด้วยนะนี่ผมว่าดีนะมันตายง่ายเกินแล้วก็อินเนทใหม่เซฟติกช็อควินเมนเซอร์ทันเมนเพิ่มตามจำนวนดีบัฟที่ศัตรูมีโดยนับจากเราแล้ววอดเท่านั้นโดยแรงขึ้นต่อดีบัฟ 10% คือยิ่งเราแปะพิษอะไรอย่างเท่าไหร่ศัตรูยิ่งโดนแรงขึ้นอ่ะนะแล้วก็คณาฟ้าอัปเกรดปุ๊บจะกลายเป็น 20% แทนโอ้โหแรงแล้วก็พลักวอดด้วยนะพลักวอดเพล็กวอดก็จะทำเดเมจอันเนี้ยตามเดเมจของมันด้วยนะครับก็คือถ้าคณาฟ้าเนี่ยมันจะแบบเดเมจทวีคูณกันไปอะไรเงี้ยก็จะแรงขึ้นนั่นเองพอยซอนสติงก็ไม่ใช่เนทแล้วนะมีเนทใหม่โอเควอดชมนาคล้ายๆเดิมนะมากขึ้นไปเล็กน้อยหน่อยไวเปอร์นะอินเนใหม่พรีเดเตอร์ทำดาเมจแรงขึ้นตามเลือดที่หายไปของเป้าหมายเฮ้ยอันนี้เจ๋งเพราะอะไรรู้ไหมสกิลเก่าไวเปอร์มันเคยมีอันนี้มันเคยมีที่แบบผมจำได้ป่ะนีเทโรซินแบบเก่ามาที่ยิ่งเป้าหมายเล็กน้อยยิ่งตีแรงอ่ะกลับมาแล้วนะฮะยิ่งเป้าหมายเล็กน้อยยิ่งตีแรงนะฮะแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนะ 0.25 บวก 0.05 ต่อไวเปอร์เลเวลสมมติเลเวล20 0.05 คูณ20เท่าไหร่โอ้โหยากละเวลานี้ให้คิดเลข0.05 คูณ20ได้1.25ถ้าศัตรูเลือดลดไป 50% ก็ตีแรงขึ้น 50% เฮ้ยก็ไม่แย่นะตีแรงขึ้นประมาณ60อ่ะไม่ได้ถึงแรงบ้าบอแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไวเปอร์สายยิงอะนะแล้วเข้าใจว่าน่าจะทำงานกับป้อมได้ด้วยอ๋อไม่ได้ว่ะได้แค่ฮีโร่เท่านั้นวิเศษครับฟาเซตใหม่เดธโทว้าวก็คือเก็บสแต็กอันนั้นแล้วยิงถ้าได้คิวเนี่ยก็ได้ตังค์เพิ่มด้วยนะก็อินเนทใหม่เลิกเกอร์คูลดาวน์ของสกิลพิเศษจะลดลงตามไปที่ไม่โดนเดเมจมีสแต็กทำให้สกิลหมุนเร็วขึ้นเวลาเราไม่โดนเดเมจนะโอ้ดีนะเซเลสแอนด์สเกปไอระยะเวลาสั้นลงมันเดเมจสั้นลงวันนี้โดนเนิร์ฟนะสกิลนี้นะแล้วก็เกฟคิปเปอร์เพิ่มเลเยอร์ดีคอมบูรี่ไทม์ด้วยว่ะจริงๆอารมณ์เหมือนโดนเนิร์ฟอย่างอื่นนิดหน่อยนะเนี่ยวอลสตรีทเปลี่ยนพิเศษอันนี้ออกไปเลยนะเป็นฟาเซต2อันใหม่คือเป็นเซนจูรี่เพิ่มบาเรียที่ได้ต่อฮีโร่เพิ่มแค่10เองกับอีกอันนึงคือ Dissimulate Cross the Void เวลาออกจากประตูมิติปุ๊บจะมีไอเทมเลมเน้นโผล่มาที่3ประตูที่อยู่ไกลจากเราอยู่4วิแล้วก็เลมเน้นจะหันหน้าหาประตูตรงกลางแล้วก็มีเวลาในการดูดและดาเมจที่เบาลง 60% แล้วก็ไอตัว Endpoint Fix เสมอไปว่าถ้าเกิดระยะไล่เราไกลขึ้นเลมเน้นจะโผล่ห่างขึ้นโอเคอันนี้พอเข้าใจอันนี้ตลกดีมันคือทุกตัวหันหน้าเข้ากลางเหรอเป็นฟาเซตที่แบบต้องดูตอนเล่นจริงอะแล้วไม่ได้มีคลิปวาสิตมาสะพานแล้วด้วยเดี๋ยวต้องหาวาสิตจริงจังแล้วอันนี้แปลกมากเลยอะเพราะว่าบรรทัดเนี่ยบอกว่าบาเรียต่อฮีโร่ที่โดนที่มาจาก40 60 80 100เนี่ยเป็น50 70 90 110อันนี้เข้าใจได้แต่พอมาดูข้างล่างเนี่ยบอกว่าริสเนนพาวตอนนี้เนี่ยมีเดเมจโลกการเมกายภาพใช่มั้ยเบสเท่านี้อะแต่ต่อฮีโร่เนี่ย35 50 65 80ซะงั้นเลขไม่เท่ากันอย่างงงเลยสรุปเลขไหนเลขจริงวะเนี่ยสรุป40 60 80หรือ35 50 65วะเนี่ยเดี๋ยวนะขอพิสูจน์ด้วยหน้านี้บอกว่าถ้าเกิดทาเลนต์อันนี้นะ35 50 65แปลว่าบรรทัดนี้ผิด ใช่ไหมแปลว่าบรรทัดนี้ผิดนะฮะโอ้ไม่ได้ผิดมันบัฟมากขึ้นมันบัฟมากกว่าเดิมแต่แปลว่าก่อนอันนี้มันบัฟแค่5เองเหรอมันบัฟแค่หลักละ5เองจาก35เป็น40อย่างเงี้ยโอ้เข้าใจแล้วมันน่าจะบัฟมากขึ้นนะมันคงไม่ผิดหรอกเนาะวอลล็อกฮิวกับเดเมจแรงขึ้นนิดนึงนะ
แล้วก็มีชาร์ลส์ LE กลับมานะเวล15 Weaver นะ Innate ใหม่อ้าวอ๋อจะเป็นไหนแท็ก Innate เวล1ออกดีไหมนะ Weaver ได้อันนี้เป็น Innate ที่เวล1โอ้โหอย่างดีเลยอะแต่เปลี่ยนละเออทุกครั้งที่ Weaver ได้สกิลได้ตีไกลขึ้น57วิเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ Weaver ได้สกิลตีไกลขึ้นแล้วมันช่วยมั้ยเนี่ยมันก็ไกลขึ้นนิดนึงป่าววะก็ต้องวิ่งชนอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็เวล20จะเป็นไหนแท็กบัฟดาเมจน้อยลงโอเควิเลนเจอร์นะโฟกัสไฟนะฮะอ้าวไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นแล้วเนิร์ฟไปเลยนะเนิร์ฟเฟสเซนฝั่งนี้ไปเลยเพราะทุกคนเลือกฝั่งนี้หมดเลยวิลเลนเจอร์ทุกคนเนี่ยเลือกฝั่งนี้หมดเพราะว่าวิ่งโคตรเร็วนะวินรันมันเหมือนปลดล็อกมูสฟิตแล้วมันก็วิ่งเร็วกว่าเดิมอีกอะแต่คือมันเอาออกไปเลยนะกลายเป็นว่าเลือกระหว่างโฟกัสไฟกับเวอร์วินแค่นั้นเองวิดด็อกเตอร์นะบูดูเซลฮิลแรงขึ้นเป็นมาได้เยอะขึ้นโอเคและเอ้าจบแล้วเหรอเรดคิงดูเลือดเวลแรกแรงขึ้นแล้วก็ลดรีสปอนไทม์เมอร์อ๋อตอนอยู่ในสถานะร่างเขียวมันทำให้เหมือนนับเวลาเกิดวนไปด้วยทำให้เกิดเร็วขึ้นนะโอเคโอเคเอามาอยู่ที่แบบ default เลยแล้วก็แล้ว10 talent fire blast impact damage เพิ่มแรงขึ้นนิดนึงโอเคก็เป็นอันจบแพท 37นะครับผมถือว่าปรับพอสมควรอยู่นะก็ใช้ได้นะไม่น้อยแต่ก็ไม่มากเกินไปที่แบบชอบอะไรเยอะเกินไปฮีโร่ที่น่าสนใจนะก็จะมีที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะจะมีอ่ะก็จะมีวีเลนเจอร์นะที่ผมอยากเห็นไอ้ฟาเซตฝั่งนี้มากขึ้นนะเพราะก่อนหน้านี้มันโกงนะฮะไวสปริตนะอยากเห็นอันนี้นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจวิเศษที่แบบโซลซิฟชันได้ตังเงี้ยอันนั้นหลอดก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หวือหวานะโทรหลอดก็ไม่ได้หวือหวาไทนี่นี่โดนเนิร์ฟเยอะเลยเดี๋ยวนะทาร์เบกก็ได้บัฟน้อยไปนะถ้าถามผมนะสเวนโดนเนิร์ฟนิดหน่อยก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะอันนี้ปุ๊บปุ๊บธรรมดาค่อยๆทบทวนไปนะเซนเซอร์ก็โดนเนิร์ฟเฉยเลยโหเศร้าชาร์ฟีนะเนิร์ฟดีนะเนิร์ฟดีเซนคิงนี่ก็ถือว่าปรับหลายหลายอย่างโดยเฉพาะคาถาฟ้าที่มันสุ่มหนามในทรายอ่ะไม่มีแล้วนะเสียใจมากนะฮะจริงๆแล้วก็อะไรให้ปรับไปเยอะ PL เหรอ PL ก็ชอบที่ได้เดเมจจากของที่เป็นพวกโมดเดเมจคีอะไรพวกนี้นั่นแหละอันนี้ไนท์อย่างเงี้ยนะก็ปรับเยอะดีนะอันติเป็นวงเล็กๆนะโมเนต้าเพิ่งดูไปเมดูซ่าเนี่ยสกิลใหม่จริงจังสุดแล้วเมนูซ่านี่เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเนี่ยได้สกิลใหม่ไปเลยเนี่ยแถมมีฟาเซตใหม่ด้วยเนี่ยผู้โชคดีแน่นอนนี่ไลแค้นหมาป่าโหดก็น่าสนใจมากนะเฮ้ยต้องบอกว่าลูน่าก็ได้เหมือนกันแต่ลูน่าเป็นสกิลใหม่แบบเอฟเฟกต์เดิมไงไอ้กงจักรหมุนๆเนี่ยเอฟเฟกต์เดิมนะกังก้านะกังก้าก็ดูเหมือนจะได้บัฟพอประมาณนั่นแต่ไม่รู้จะกลับมาไหมนะเพดวอร์นี่ก็ตลกดีนะโคโนสเฟียร์กับไทม์โซนไปเลยทีแล้วก็มีโดนเนิร์ฟนิดหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดฟเฟนเนี่ยพาสิฟนี้น่าสนใจมากต้องดูเล่นจริงว่ามันจะอึดแค่ไหนแต่ผมว่ามันน่าจะดูอึดขึ้นเยอะเลยแหละนะโอเคก็ประมาณนี้สลับแพท 7.37 ครับทุกคนก็โอ้โหชอบมากอัปเดตบ่อยๆแบบนี้นะเราจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ตลอดเวลานั่นเองนะก็คอมเมนต์มาได้นะว่าคิดว่าแพทนี้เป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็ขอตัวไปหาเกมมันมาเสริมให้กับทุกคนต่อดีกว่านะในแพท7.37 อยากดูฮีโร่ตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยส่วนตัวก็มีเล็งไว้แล้วนะบอสฟีดเป็นต้นนะเมดูซ่าเป็นต้นเนี่ยก็จะให้แน่นอนนะครับแล้วก็ขอใช้โอกาสนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันตลอดแล้วก็ใครที่ดูจนจบถึงตอนนี้เนี่ยคุณยอดเยี่ยมมากนะคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนั่นเองนะสำหรับนี้ก็แล้วก่อนก็ขอตัวก่อนนะคือจะเห็นว่าตาจะหลับแบบจริงจังมากนะถ้าใครมองตาอยู่นะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับนี้7.37 complete บ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ